สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้อุไรสวนไม้มงคลจะพามาชมอโกนิมาที่มีลักษณะสีพื้นบนใบที่เป็นสีแดงเนี่ยค่ะเขาจะสวยด้วยลักษณะเด่นของสีเนี่ยค่ะแต่งแต้มบนใบด้วยตัดด้วยพื้นบนใบที่เป็นสีแดงเนี่ยค่ะเป็นสีเขียวเข้มค่ะนี ก็จะเห็นว่าเขาก็จะสวยอีกลักษณะหนึง่งอย่างสีพื้นบนใบเขาเป็นสีแดงบางใบน่าจะแบ่งครึ่งสีเขียวเข้มเป็นฮาร์เลยค่ะนี่จะทําให้เขาดูสวยยิ่งขึ้นซึ่งเขาก็มีชื่อว่าลายน้ําทองค่ะแต่ว่าตอนได้มานี่ยออคุณประโยชนก์ก็บอกว่ามันเป็นลายน้ําทองกลายแต่เขากลายสวยกันนี่กลายส่วนต้นที่ยังไม่กลายเราก็มีค่ะนี ส่วนต้นที่ไกลก็จะเป็นแบบนี้ค่ะยังไม่ไกลจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นสีพื้นบนใบที่เป็นสีแดงแต่งแต้มด้วยสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มบ้างเนี่ยค่ะลักษณะเป,ป,ป็นปืนๆที่อยู่บนใบเนี่ยค่ะแต่กอนี้พุ่มนี้เราได้มามันเป็นาลายน้ําทองกลายค่ะนี่คุณประโยชน์แกส่งมาก็เริ่มด้ก็ส่งมาหลายเดือนแล้วค่ะก็เลี้ยงกันอยู่เงี้ยค่ะก็อยากจะลองเอาไว้หัดยกยอดบ้างหัด ขยายพันธุ์นะคะก็บังเอิญว่าเขาสวยก็เลยโอ้ยก็ยังไม่ทำอะคะ่ะก็เลยใช้วิธีปลูกเป็นกอใหญ่เอามารวมกันสามกระถางมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันนี่เขาก็จะสวยด้วยลักษณะ,ะความกลายของเขาเนะะี่ยค่ะเขากลายอย่างใบกลายอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นฮาร์ปเป็นสีเข้มเนะะี่ยค่ะสวยมากค่ะนี่ก็จะเห็นว่าลักษณะด้วยลักษณะสีบนใบของเขามันสวยอยู่แล้วะคะ่ะพอเขามากลายซึ่งกลายกลาย ใบกลายเนี่ยจะสวยยิ่งขึ้นค่ะนี่ลักษณะใบของเขาลักษณะใบของเขาก็เป็นใบรูปไข่เนี่ยค่ะโคนใบสอบกลางใบกว้างขึ้นค่ะนี่เมื่อใกล้ถึงปลายใบเขาก็จะสอบลงเป็นปลายใบที่แหลมเป็นติ่งๆเนี่ยค่ะจะสวยค่ะนี่เส้นแกนกลางใบของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับสีพื้นบนใบคือสีแดงเนี่ยค่ะเส้นก้างปลาก็เหมือนกันก็ฝังลงบนพื้นใบที่เป็นสีแดงเนี่ยค่ะแล้วก็ระหว่างเส้นก้างปลาเนี่ยค่ะ มันก็จะมีลักษณะใบที่เป็นร่องผิวสัมผัสนะคะเพราะว่าเ,าเส้นกลางปลาเขาฝังลงบนพื้นใบเนาะมันก็เลยทําให้ลักษณะใบที่เป็นร่องๆเนี่ยค่ะแล้วก็ระหว่างร่องกลางปลานี่ก็จะมีสีเขียวที่เป็นลักษณะปื้นๆมีทั้งสีเขียวเข้มและสีเขียวอ่อนๆเนี่ยค่ะสีเขียวอ่อนออกเกือบมิ้นมิ้นนะคะก็มา กระจายอยู่ปากตายอยู่บนใบเนี่ยค่ะทําให้เขาสวยเด่นยิ่งขึ้นคะน่ะลักษณะต้นของเขาลักษณะต้นขเขาก็เป็นกาบเป็นก้านเนี่ยค่ะเป็นกาบมีร่องเรียงเวียนสลับเนี่ยคะ่ะโอบกอดเป็นต้นเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างร่องช่วงร่องเนี่ยก <c oughs> ็จะมีลิ้นลิ้นบางๆคะ่ะแล้วก็มีสีแดงละเลื่อนี่คะ่ะแกมๆอยู่สีขาวแดงละเลื้อนเนี่คะ่ะ สีขาวแกมแดงเอาง่ายๆค่ะแล้วก็ต่อด้วยก้านที่เป็นลักษณะกลมสีขาวสะอาดเนี่ยค่ะนี่คือลายน้ําทองค่ะต้นเขาเป็นกาบเป็นก้านค่ะนี่ก็จะเห็นว่านี่ต้นเขานี่ค่ะก็จะมีกาบและก้านโอบกอดขึ้นมาเนี่ยค่ะเรียงเวียนสลับอย่างนี้ค่ะนี่สีก็สะอาดตรงกาบก้านที่เป็นร่องเนี่ยค่ะก็จะมีลิ้นลิ้นบางๆค่ะเป็นเหมือน แต่แบบบางไม่ถึงเป็นเยือ่อค่ะจะเป็นสีขาวแกมแดงเลือกค่ะนี่ทําให้กราบการสีขาวของเขาสวยเด่นยิ่งขึ้นค่ะนี่มาดูใต้ใบใต้ใบของเขาค่ะนี่ใต้ใบของเขาจะเหมือนด้านบนแต่จะเป็นสีที่ซีดกว่าค่ะนี่สีแดงก็เป็นสีไม่เข้มเหมือนด้านบนเนี่ยคะ่ะดูเทียบกับด้านบนค่ะนี่ก็ลายที่เป็นสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอ่อนก็ทะลุลงด้านล่างค่ะนี่ก็ เส้นแกนกลางใบกับเส้นกลางปลาก็จะไม่เห็นชัดพราะมานูนชัดด้านล่างค่ะเนี่ยที่เขาฝังลงบนพื้นใบอะค่ะแล้วก็มานูนชัดด้านล่างแต่เป็นเส้นแกนกลางใบกับเส้นกลางปลาเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับสีกาบก้านของเขาค่ะนี่จะทําให้เขาสวยอะค่ะ สวยปกติแล้วคนเราก็เขาคงไม่มาพลิกดูด้านล่างหรอกเนาะแต่เราอยากให้ดูว่าความแตกต่างของด้านบนกับด้านล่างของใบน่ะมันมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เขาสวยสวยเด่นก็ด้วยว่าลำต้นของเขาเนี่ยกาบก้านของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวแก้มแดงพื้นบนใบเป็นสีแดงเนี่ยโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็จะทำให้เขาดูสวยสวยแล้วก็เด่นด้วยสีแดงที่จัดจ้านเนี่ยค่ะ ตัดด้วยสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มบนพื้นของใบเนี่ยคะ่ะยิ่งใบใบที่แบง่งฮารสีเขียวเข้มกับสีแดงเนี่ยคะ่ะโดยมีเส้นแกนกลางใบกั้นอยู่เนี่ยคะ่ะจะสวยยิ่งขึ้นคันนี้ดูแล้วเขาเด่นเขาสวยคันนีอย่างต้นที่ไม่กลายก,ก็สวยนะคะก็จะเป็นสีสีแดงที่ที่นมาคะ่ะโดยมีลวดลายบนใบ,นบที่เป็นสีเขียวเข้มเขียวอ่อนแต่ว่าไม่ ไม่ไม่ไม่ปื้นใหญ่เอาง่ายๆค่ะนี่ก็ด้วยลักษณะใบของเขาก็ไม่ใหญ่นาะใบต้นนี้ที่เอามาให้ดูใบที่ไม่กลายค่ะต้นที่ไม่กลายแต่ต้นที่กลายเขาก็จะสวยไปอีกแบบนึงค่ะนี่สวยมากค่ะนี่นี่คือความสวยการดูแลการดูแลลายน้ําทองเนี่ยก็จะเหมือนอโกนิมาของสวนทุกอย่างค่ะวัสดุปลูกก็จะเน้นโปร่งค่ะร่วนระบายน้ําได้ดีซึ่งทางสวนก็จะใช้เป็นเนี่ยค่ะ มีกมากมะพร้าวสับใบก้ามปูหมักอย่างกากมะพร้าวสับเนี่ยเราก็จะใช้เป็นกากมะพร้าวที่แช่น้ําค่ะแช่น้ําอย่างน้อยสามวันแต่ละวันก็เปลี่ยนน้าทิ้งเทน้ําทิ้งแล้วก็ขอเสริมอีกนิดน,นึงอย่างมะพร้าวสับเนี่ยเห็นมีบางท่านก็บอกว่าใช้กากมะพร้าวสับในการผสมมันไม่ทําให้เกิดเชื้อราเหรอทางสวนก็จะใช้พิธีกออ็มีคนแนะนําเข้ามามีคนติติงเข้ามาหรือว่าเ,ออเราก็ ทำทำโดยการเอาเอา,เอาน้ำส้มควันไม้อ่ะค่ะระหว่างที่แช่เปลี่ยนน้าทิ้งแต่ละวันเนี่ยแล้วก็เอาน้ําส้มควันไม้นะ่ะผสมผสมเข้าไปทุกครั้งอ่ะค่ะอย่างวันนี้อ่อที่ทําเอาไว้มันหมดแล้วอ่ะค่ะก็เราก็ทําเพิ่มค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะสักครู่นะคะ,ะคะ่ะกาบมะพร้าวสับ กาบมะพร้าวสับนี่เราจะแช่น้ํานี่วันที่สองค่ะจะแช่น้ําแต่ว่าเราก็เอาน้ําส้มควันไม้ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้าไปเนี่ยค่ะเราก็จะเอาน้ําส้มควันไม้เนี่ยค่ะใส่ฝาหนึ่งตีกับน้ําตีกับน้ําแล้วก็เอากาบมะพร้าวที่เราเอาน้ําออกเนี่ยค่ะแช่ลงไปค่ะนี่ทุกครั้งที่ที่ที่เปลี่ยนน้ําก็พอน้ําใหม่เนี่ยก็จะเอาเอน้ําส้มควันไม้เนี่ยค่ะหนึ่งฝาหนึ่งฝาแกลลอนเนี่ยค่ะ เอาไปผสมแล้วก็แช่ให้ครบสามวันเนี่ยค่ะก็จะเปลี่ยนออกนี่นี่คือเตรียมเอาไว้ค่ะเตรียมเอาไว้ใช้ค่ะพอหมดก็แช่ไว้ใหม่นี่ตะกานี้ก็เอาไว้เวลาเอาจะเปลี่ยนน้ําก็จะเอาอันนี้ค่ะกบมาพาวพื่นขึ้นไปใส่ตะกานี้แล้วก็พอพอเอ่อเทน้ําทิ้งแล้วก็เอาน้ำใหม่เข้าเข้ากละมังแล้วก็ใช้น้ำส้มควันไม้นะคะ หนึ่งฝาเข้าไปผสมกับน้ําแล้วก็เอากากมะพร้าวลงแช่ลงแช่ต่อให้ได้ครบประมาณ3วันนะคะนี่ทางสวนก็จะทําอยู่อย่างนี้ตลอดค่ะเพราะว่ากากมะพร้าวสับนี้เราจะต้องหามาไว้ตลอดนะคะเพื่อผสมใช้ผสมเปลี่ยนใหม่กระถางใหม่อะไรเงะะี้ยค่ะทางทางาท่านใดที่ได้รับไม้ไปจากสวนไม่ต้องห่วงค่ะกากมะพร้าวสับนี่เราแช่ทุกทำตามขั้นตอนทุกอย่างค่ะนี่ าสารแทน,นินเราก็เอาออกเรียบร้อยละค่ะแล้วก็กใส่น้ำส้มควันไม้ค่ะน้ำส้มควันไม้เพื่อป้องกันว่าเผื่อเขาเป็นเชื้อลงเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะใส่อย่างเงี้ยค่ะก็จะใส่แช่ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้าอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการแช่กาบมะพรา้าวสับแลอกเปลี่ยนน้ําทุกๆุก วันนะคะนี่ก็จะเปลี่ยนน้าใหม่ทุกวันค่ะนี่ทางสวนเราก็จะทําอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่หน้าบ้านก็จะเป็นส่วนที่แช่กระาวมะพร้าวสับเอาไว้ใช้ค่ะนี่ทางสวนก็จะทําแบบนี้ในทุกๆครั้งที่ทําแช่ล้างกระาวมะพร้าวสับมาค่ะ พอเรามาต่อด้วยเรื่องวัสดุปลูกเนาะวัสดุปลูกแล้วก็นี่แหละค่ะมีกมากมะพร้าวสับที่ผ่านการแช่น้าละเพื่อให้น้ําไอสารสีน้ําตาลที่สารแทนนินที่อยู่ในกากมะพร้าวสับนะ่ะออกไปเพราะมีผลกับระบบรากมีผลกับการเจริญเติบโตของเขาก็จะมีใบก้ามปูหมักค่ะใบก้ามปูหมักเราก็จะใช้ใบก้ามปูหมักที่ผุอะค่ะใบไม้ที่ผุหรือใบก้ามปูหมักที่ ท,ที่เราผ่านการหมักแล้วเราจะไม่ใช้ใบก้ามปูที่หรือใบไม้ที่ร่วงลงมาแค่เปลี่ยนสีอะค่ะแล้วมองว่าแห้งแล้วนั้นเราไม่ใช้ค่ะเพราะว่าเมื่อเราเอามาใช้หรือเอามาผสมกับมะพร้าวสับเราลดน้ําไปเนี่ยอาจจะมาเป็นการกลายเป็นการหมักในในกระถางที่เราปลูกอะค่ะมาเป็นขั้นตอนในการหมักกลายเป็นว่าเป็นผลเสียกับต้นไม้เราอาจจะทําให้ต้นไม้เราเนี่ยเปื่อยเราเน่าตายได้ค่ะนี่แล้วก็เพิ่ม เพิ่มเพอร์ไลท์ค่ะเพอร์ไลท์เพอร์ไลท์เข้าไปสําหรับให้เข้าร่วนสวยมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ทางสวนก็จะใช้แบบนี้ค่ะแล้วก็ผสมปลูกด้วยมูลไส้เดือนทุกครั้งที่มีการประะลูกเนี่ยค่ะเราจะผสมมูลไส้เดือนเข้าไปทุกครั้งค่ะกับออสโมโคสค่ะออสโมโคสเราก็ใช้ค่ะนี่เราก็จะใช้อยู่ประมาณนี้ค่ะซึ่งการดูแลการดูแลไปหลังจากที่การปลูกเนะะี่ยค่ะระยะหนึ่งเมื่อเลย3เดือนเราอาจจะ เพิ่มเอ่อพวกธาตุธาตุหลักธาตุรองของเขาค่ะก็จะเป็นมีทั้งแบบเมเ็ดโรยมีทั้งแบบเกลด็ดผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ว่าเอ่อใส่แค่ตอนปลูกครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะดูแลเขาเรื่องศัตรูพืชศัตรูพืชก็สำคัญค่ะช่วงนี้ก็มีทั้งหนอนทั้งแมลงทั้ง ทังเพียเพียตัวอ่อนเพียแป้งอะคะ่ะก็เยอะก็ให้สังเกตค่ะอ่าอย่างเพี้ยแป้งเนี่ยก็จะชอบมาอยู่ตามอ่อเนี่ยค่ะตามด้านหลังของใบตามอ่าซอกตามซอกของของใบแบบอย่างเนี้ยค่ะตามซอกซอกของกาอ้านยอดอย่างเนี้ยค่ะเขาชอบมาอยู่ไอเพี้ยแป้งอะคะ่ะเพราะฉะนั้นนก็ให้สังเกตถ้ามีก็หายามาพ่นมาฉีดค่ะนี ทางสวนก็จะอยู่อย่างนี้ยค่ะเช้ามาก็จะมาอยู่กับเขาอยู่กับต้นไม้ดูว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงมีศัตรูพืชมาลบกวนเข้าไม้ก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่อ่ออยู่แดดการรดน้ําการรดน้ํานี่ก็จะเป็นอาทิตย์หนึ่งสองถึงสามครั้งค่ะทางสวนก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่ก็อย่างเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งเพิ่งลดลดเสร็จเมื่อครู่นี้เองค่ะเพราะการใช้รดน้ําเนี่ยใช้เวลานาน,านมากเพราะว่า ไม้บางบางตัวนี่ทางสวนเราใช้สายยางเนาะแต่ก็จะใช้แบบรถแบบระมัดระวังนะคะไม่ได้ฉีบแบบแรงๆอะไรอย่างนั้นค่ะก็จะพยายามเพราะว่ามีจํานวนมากเนาะก็ใช้สายยางละค่ะรถค่ะนี่ด้านหลังบ้านก็ด้วยค่ะวันนี้ก็ก็เลยมันครบรอบรอบยังไงหมุนมายังไงไม่รู้มาชนกันค่ะเพราะว่า หน้าบ้านเนี่ยก็จะสามวันครั้งหลังบ้านก็สามวันครั้งก็พยายามจะไม่ให้ชนกันแต่พอดีมันมีช่วงหนึ่งที่ต้องไปดูแลคนป่วยที่โรงพยาบาลน,นะคะว่ารอบเลยมาชนกันตอนนี้ก็เลยหนักหน่อยเสร็จช้าค่ะนี่รอบรอบก็มาชนกันมันแทนที่จะเป็นหน้าบ้านสามวันครั้งเออพอหน้าบ้านลดแล้วหลังบ้านก็เว้นไปเอาสามวันไปลดหลังบ้านหน้าบ้านก็เว้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ รอบมาชนกันพอดีด้วยด้วยพาล้านเนาะเนี่ยค่ะก็แสงแดดก็ให้เขาอยู่แดดลำไรอะค่ะนี่อย่างไม้ที่บ้านเนี่ยบางส่วนก็อยู่ในโรงรถค่ะนี่ก็แต่ว่าเขาก็จะมีแสงสว่างที่เพียงพออยู่ค่ะนี่แต่ว่าก็จะหมั่นมาดูว่าไม้เอียงต้นไม่สวยแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะพยายามมามาหมุนกระถางเขาค่ะให้เขา ลำต้นเขาอะตรงขึ้นคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามมาหมุนกระถางเขาสลับกระถางเขาอะค่ะนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่อยู่แดดลาไรเนาะการรดน้ําก็อาทิตย์หนึ่งสองครั้งสองถึงสามครั้งค่ะการอยู่แสงแดดแดดลาไรอยู่แดดเขารับแดดตรงไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างไม่ว่าจะเป็นอโกนิมาอื่นๆเนี่ยค่ะ เขาจะเจริญเติบโตได้ดีเมื่ออยู่แดดนำไรค่ะนี่แม้แต่พวกมรดกโลกเนี่ยค่ะได้แดดมากจนเกินไปเนี่ยใบก็เหลืองค่ะใบก็ไหม้เหมือนกันค่ะนี่ก็จะให้เขาอยู่แบบนี้แหละค่ะก็มองว่าแดดนำไรบอกว่าได้รับแสงแดดที่เพียงพอแต่ต้องเป็นแดดนำไรค่ะนี่แล้วก็จัดให้เขาอยู่ใต้แสแลนพางแสงในส่วนที่เป็นหลังคาใสาค่ะนี่ส่วนที่มันมีช่วงหนึ่งที่แดดแดดไปอยู่หน้าบ้าน ตอนกลางคืนเนี่ยจะจะให้ไฟเป็นไฟเลี้ยงต้นไม้อ่ะค่ะจะให้ไฟเขาอยู่ประมาณสักตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มสักสี่ทุ่มก็มาปิดค่ะจะไม่ให้นานค่ะเพราะให้นานต้นไม้จะยืดต้นไม้จะยาวค่ะนี่ก็จะบานนี้พอช่วงนี้แดดก็เริ่มมาหลังบ้านแล้วค่ะก็เพิ่มแสลนให้เขาเป็นอีกอีกสองชั้นนะคะเพราะว่าบที่ที่สาเหตุที่เพิ่มก็เพราะ มันจะมีไม้บางบางตัวค่ะใบไหม้เลยค่ะเพราะว่าแม้จะอยู่ใต้แสลล์ที่แล้วชั้นหนึ่งอะค่ะความความความเอทางแสงเนี่ยเขาได้ประมาณ60เอร์เซนแต่ว่าใบยังไหม้ค่ะนี่เราก็เลยเพิ่มอีกชั้นหนึ่งค่ะเอา40%เอร์เซมาเพิ่มให้เขาอีกชั้นหนึ่งค่ะนี่เพื่อไม่ให้ใบเขาไหม้พวกโชคเก้าชั้นเนี่ยค่ะเพราะว่าหลังคาเรามันเตี้ยค่ะ หลังคาเตี้ยแล้วชั้นของเขาไปอยู่ชั้นบนสุดทีนี้เขาก็ต้นเขาก็สูงด้วยทีนี้แสงแดดที่ส่องลงมาเขาก็รับตรงๆอะเนาะทั้งทั้งที่อยู่ใต้ใต้หลังคาใต้สแลนพางแสงค่ะนี่ใบไหม้เลยค่ะนี่เราก็เลยเพิ่มอีกชั้นหนึ่งค่ะเพิ่มสแลนาพางแสงอีกชั้นหนึ่งค่ะนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะวนเวียนวนเวียนก็พยายามดู เขาอยู่ดีมีสุขไหมค่ะนี่เราก็มีความสุขด้วยค่ะเช้าลงมาก็ต้องมาอยู่กับเขาเนี่ยค่ะไม่ไม่เดินดูนอนเดินดูแมลงเดินดูเพีย้ยตรงไหนโดนเล่นงานบ้างไหมขนาดอยู่ทุกวันอย่างนี้ยังมีโดนเลยค่ะยังเล็ดรอดสายตาค่ะนี่นี่แหละค่ะก็จะแนะนํากันได้ประมาณนี้หากเพื่อนๆพี่ๆต้องการคําแนะนําหรือว่าอยากแนะนําอะไรเข้ามาเนี่ย สามารถแนะนำได้ทางช่อง y t u t u เนี่ยค่ะก็แนะนำเข้ามาได้เลยใต้คลิปเนี่ยค่ะช่องคอมเมนต์นะคะแนะนำเข้ามาได้เลยทางส่วนก็จะพยายามดูพยายามตอบคันส่วนทางเพจ f a c e b o o k เราก็มีชื่อเดียวกับทางช่องก็คืออุไรสวนไม้มงคลเนี่ยค่ะก็ทางเราก็จะมีอยู่อย่างนี้ก็เพิ่มช่องทาง i d Line ค่ะแอด i d Li ไลน์ไลน์นี่ก็สามารถคุยคุยได้ วิดีโอคอลดูภาพได้ค่ะนี่แอด i อดี n ลค่ะ B ตัวใหญ่ตามด้วยตัวเล็ก o อนดีสอค่ะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อส่วนเราก็เป็น0 8 9 7 1แปดเก้าหาสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ